นนะครับเป็นผู้ก่อตั้งร่วมของแมทคลาสเบียร์นี้นะครับก็มาจากออสเตรเลียครับในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเราก็เพิ่งจะสร้างหนังขึ้นมาที่เรียกว่า Fine Dimension นะครับโดยการใช้ ARKit นะครับที่เราจะนำเสนอนะครับสิ่งที่เราจะทำในวันนี้นะครับก็จะให้ดูหนังที่เราทำขึ้นมาสั้นๆก่อนนะครับจากออสเตรเลียแล้วก็ให้มาดูว่าเบื้องหลังกันจะทำยังไงกันนะครับแล้วก็หวังว่าน่าจะช่วยให้หลายๆท่านนะครับที่เปลี่ยนรูปแบบการถ่ายหนังมาเป็นรูปแบบนี้นะครับขอให้ยกมือหน่อยครับว่าท่านใดในห้องนี้ใครที่เป็นคนทำเกมบ้างครับใครที่เป็นโปรดิวเซอร์เกมบ้างครับก็ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับมีท่านใดที่เป็นคนทำหนังบ้างไหมครับไม่มีเลยเหรอครับแล้วท่านที่เหลือทำอะไรกันครับทำโฆษณาหรือเปล่าครับหรือเป็นดีไซเนอร์ครับมาจากอุตสาหกรรมอะไรกันครับตะโกนบอกหน่อยครับโอเคช่างภาพแน่นอนครับเพนเทนครับโอเคเดี๋ยวดูหนังกันก่อนละกันแล้วมาดูซิว่าเบื้องหลังของหนังเรื่องนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ Defiant Dimension นะครับก็เป็นหนังสั้นที่เราทำกันโดยใช้ ARKit นะครับแล้วก็อันนี้ไม่ใช้ After Effects เลยนะครับก็ไม่ต้องใช้ Adobe After Effects นะครับหลายคนก็มักจะใช้ After Effects ตัวนี้คือมาจากเครื่องเลยครับไม่ได้มีการเกรดสีนะครับไม่ได้แก้สีหรือเกรดสีที่เห็นบนหน้าจอนะครับคือสิ่งที่เราได้จากกล้องโดยตรงเลยครับในกรณีนี้เนี่ยจริงๆเราไม่ได้ใช้กล้องนะครับเราใช้โทรศัพท์มือถือครับใช้ไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือ iPad ถ่ายนะครับไม่ได้มีงบประมาณอะไรเลยครับก็ทำกันเองเรียกว่าไม่ได้ขอใครให้มางบประมาณเลยนะครับแล้วก็ออกตังค์กันไปถ่ายเองไม่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์อะไรเป็นพิเศษเลยครับโครงการนี้เนี่ยถือเป็นโปรเจกต์ภายในที่เราต้องการจะมาทดสอบว่าเมื่อทำออกมาแล้วเนี่ยจะออกมารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ใช้ AR
จากคลิปนะครับแล้วก็จาก AR ที่เราทำขึ้นมาแต่เราพบว่า AR เนี่ยมันทำได้มากกว่าเล่นเกมครับแล้วก็เกิดไอเดียขึ้นมาว่าทำไมไม่ลองเอา AR มาทำหนังดูสิแล้วก็ออกมาเป็นสิ่งที่เห็นครับแล้วก็สุดท้ายก็คือไม่มีทางลัดครับคือพวกเราเนี่ยหลายๆคนก็เคยใช้แบบดั้งเดิมนะครับก็ทำทั้ง After Effects ทั้งเกรดสีทั้งทำเทคนิคแบบที่ทำสีทั่วไปนะครับคือจริงๆเชื่อว่าทุกท่านก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีนี้สามารถจะให้ทุกคนทำงานได้เหมือนกับที่ผมทำครับคือบางคนก็อาจจะคุ้นเคยกับสิ่งที่เคยทำมาในอดีตแต่โครงการนี้เนี่ยทำให้เราต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานก็คิดถึง AR ในรูปแบบที่แตกต่างกับเราไปมันก็ Unity นะครับเป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยคิดถึงมาก่อนแต่ผมกล้าพูดเลยครับว่าอนาคตของฟิล์มหนังกับเกมนะครับก็จะมาจากโครงการแบบนี้นะครับขอให้ยกมือหน่อยครับว่ามีใครมี iPhone บ้างครับในนี้มีใครมี iPhone บ้างมั้ยครับใครมี iPhone X ครับ iPhone 8ครับมีใครมี iPhone 8และ7ล่ะครับมีใครมี iPhone 7บ้างครับ iPhone 6ครับใครยังมี iPhone 6อยู่ครับโอเคครับถ้าเกิดถามไปเรื่อยๆนี่อาจจะยากไปหน่อยนะครับถ้ามี iPhone หรือ iPad นะครับใช้ AR แบบนี้ได้เลยครับคือแค่พูดถึง iPhone นะครับคือแต่ก็มันเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับก็มีฮาร์ดแวร์ที่ดีมีเครื่องที่ดีมีกล้องที่โอเคก็เลยเลือกมาใช้นะครับจริงๆไม่ได้เหยียดยี่ห้ออะไรแต่ว่าอย่างนึงนะครับที่ผมถามเกี่ยวกับ iPhone ในห้องเมื่อกี้ก็เพราะว่าสิ่งที่เราใช้เนี่ยเราใช้ iPhone 6ครับเหตุผลที่เราใช้ iPhone 6นะครับเพราะว่าเวลาเราทำอะไรแบบนี้เนี่ยแล้วเราเอามานำเสนอให้คนดูแต่หลังครั้งเนี่ยคนที่ถ่ายแบบนี้ใช้ฮาร์ดแวร์ที่แบบแพงมากๆเลยครับบางทีแค่กล้องก็15,000ไปแล้วแต่ว่าการที่ใช้โทรศัพท์มือถือแบบนี้ทำได้เนี่ยเราว่าใช้ของง่ายๆแหละครับแค่เป็น entry level ง่ายๆแบบ iPhone 6หรือ 6S นี่ก็ใช้กันมาตั้งหลายปีแล้วนะครับไอของที่มีค้างในออฟฟิศนี่แหละเราก็เลยเลือกมาใช้อีกอย่างที่เราเลือกใช้คือ iPad ครับแล้วก็ใช้ AR Call นะครับเข้ามาช่วยและอย่างที่ท่านทราบพอดีนะครับiPad กับ iPhone เนี่ยก็ใช้แค่ 1080p เองครับไม่ถึง 4K ด้วยซ้ำแล้วก็ใช้เรียกว่าใช้ไฟล์ที่ไม่ได้ใหญ่แบบขนาดไหนนะครับใช้ไฟล์ธรรมดานะครับจะเป็น iPhone 8ก็จะได้แหละครับได้เฟรมเรทที่ราบรื่นนะครับแล้วก็ได้ภาพที่ดีได้โอเคครับความเข้าใจแบบผิดๆเกี่ยวกับเรื่อง AR แล้วก็เทคโนโลยี AR เนี่ยก็คือจำนวนของ device หรือเครื่องมือที่ใช้ใน AR ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยผมกล้าพูดเลยครับมีโทรศัพท์มือถือหรือ device นะถึง500ล้านเครื่องที่สามารถจะใช้ AR มาถ่ายวิดีโอแบบนี้ได้นะครับนี่เฉพาะแค่ iPhone กับ iPad นะครับจริงๆถ้าดูยี่ห้ออื่นนี่เผลอๆจะเยอะกว่านี้เยอะเลยครับถ้าเกิดเข้าไปดูใน marketplace นะครับถ้าเกิดต้องการจะทำเกมหรือทำหนังแบบนี้แหละครับด้วยใช้เทคโนโลยีแบบนี้ผมคิดว่าตลาดก็ไม่น้อยนะครับศักยภาพในการทำได้ก็ไม่น้อยนะครับคราวนี้มาดูเบื้องหลังกันดีกว่าว่าเราถ่ายหนังเรื่องนี้กันยังไงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีคำถามอะไรก็แจ้งได้เลยนะครับเดี๋ยวเปิดวิดีโอให้ดูหน่อยนะครับช่วงนี้ก็เป็นภาพที่เดินใช่ไหมครับก็มีระเบิดตอนท้ายนะครับทั้งหมดนี้ก็มาจาก ARKit ครับทำได้ยังไงนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าเบื้องหลังเราทำงานกันยังไงก็เป็นฉากแบบง่ายๆนะครับก็น่าจะง่ายกว่าเกมที่หลายๆท่านทำด้วยซ้ำนะครับก็แค่ copy แปะมา50ครั้งเท่านั้นเลยครับแล้วก็มีสเกลมีไฟที่สำเร็จรูปนะครับความสำเร็จรูปเอามาแปะเรื่อยๆนะครับดูเบอร์จากตรงนี้ได้นี่ก็คือตัวละครหลักของเรานะครับที่ก็เป็นทหารในสไตล์ไซไฟที่แค่เดินผ่านตรงนี้มาเท่านั้นแหละครับทหารคนนี้นะครับหลังจากนั้นไป10วินาทีเราก็แค่ลูปซ้ำถ้าเกิดไม่ได้ช็อตที่ต้องการก็จะลูปกลับมาแล้วก็สามารถจะถ่ายทำจากมุมอื่นก็ได้หรือแค่ถ้าเกิดเทคแรกไม่ผ่านเนี่ยก็สามารถจะเทคซ้ำได้ง่ายๆเลยครับโอเคครับอันนี้ก็เรื่องของสเปคทางด้านเทคนิคนิดนึงนะครับก็อยู่ที่100ถึง 150K นะครับ Tracker C นะครับก็ขึ้นอยู่กับฮาร์ดแวร์ที่ใช้นะครับถ้าเกิดเราใช้ iPhone X นะครับเราอาจจะอัดขึ้นมาเป็น 250K ก็เป็นไปได้ซีนนี้ก็จะเน้นตัวที่ตัวคาแรคเตอร์เป็นหลักนะครับก็
ก็พูดถึงตัวทหารแบบไซไฟที่เขาเดินผ่าน สนามรบที่เต็มไปด้วยควันนะครับแล้วก็แอนิเมชันลูปนะครับก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับก็คือกว่าจะได้ช็อตที่ต้องเทคที่ต้องการหรืออยากได้เทคที่ต่างออกไปนะครับก็เหมือนที่มีตากล้องก็วิ่งผ่านไปผ่านมาทั้งห้องเลยนะครับผมก็ทำแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือเหมือนกับเป็นการมองจากมุมต่างๆเพื่อจะเอาเทคที่มาจากมุมมองที่ต่างกันจากตัวละครเดียวกันได้จนซ้ำจนต้องการได้ครับเสร็จแล้วก็ดึง asset จาก asset store ของ Unity นะครับท่านก็สามารถจะเข้าไปดูได้นะครับอยากจะลองเล่นกันดูก็ตัว large scale smoke นะครับก็เป็น effect หรือ asset ที่ช่วยทำให้เกิดควันในฉากเมื่อกี้นะครับก็จากตรงนี้แล้วก็ realistic explosion pack ก็คือตัวระเบิดที่เห็นนะครับแพ็คนี้ก็เป็นแบบมาตรฐานเลยครับแล้วก็ earthing 3D model ตัวนี้ก็คือตัวทหารครับที่เดินผ่านแล้วก็มีแอคชั่นกันในเรื่องนะครับแล้วก็ the probe ครับก็ตัวยานอวกาศที่ตัวพระเอกของเราเนี่ยนางเอกของเราเนี่ยใช้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเปลี่ยนหน้าจอนิดนึงนี่ก็คือยานอวกาศที่บอกนะครับอันนี้ก็คือทหารของเรานะครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูอีกครั้งนะครับได้สังเกตกันชัดๆถ้าลองดูอีกรอบนึงนะครับจริงๆมันคือซีนเดียวกันนะครับแต่ใช้แบ็กดรอปต่างกันแค่นั้นแหละครับก็ใช้เปลี่ยนมุมนิดเดียวครับถ้าเกิดมองจากการที่เราใช้โทรศัพท์มือถือในการถ่ายทำเนี่ยก็เป็นการแค่ดึงยูนิตแอสเซทของ Unity แบบเดียวกันมาใช้ในฉากเลยที่ต่างกันแล้วก็ได้เทคที่ต่างกันแล้วก็ตอนที่ระเบิดก็ใช้ได้เลยครับดูอลังการใช้ได้เลยและนี่ก็คือเวลาเราใช้ Unity ทำเราก็จะเห็นภาพแบบนี้ครับตัวยานอวกาศก็จะอยู่นิ่งๆนะครับแต่ว่าโดรนของเราก็ขยับอยู่ตัวเดียวนะครับแล้วก็ลูปไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะได้ช็อตที่ผมต้องการพอเข้าใจใช่ไหมครับสมมุติว่าผมต้องการจะถ่ายจากมุมนี้เป็นต้นหรือว่าผมต้องการจะย้ายจากมุมนี้มาฝั่งนี้แอนิเมชันก็จะลูปไปเรื่อยๆจนกว่าผมจะได้มุมที่ต้องการครับสำหรับผมนี่ก็ถือว่าเป็นความสะดวกมากเลยนะครับเวลาถ่ายหนังก็ใช้ AR animation เข้ามาช่วยแหละครับและแอคชั่นก็จะเหมือนเดิมถ้าเกิดถ่ายแบบดั้งเดิมกว่าจะได้เทคที่ต้องการให้เดินมาแบบ400รอบก็คงจะงุนงิดตายเลยใช่ไหมครับกว่าจะได้เทคที่ต้องการนี่ก็หมายความว่าเราสามารถที่จะเอาแบบนี้เนี่ยมาซ้อมได้นะครับใน environment ที่เราต้องการอย่างตอนที่ผมไปถ่ายที่บนสนามหญ้าหรือว่าบนน้ำนะครับถ้าเกิดต้องการจะไปถ่ายที่กรุงเทพก็สามารถจะทำได้ครับแต่ถ้าเกิดเอาฉากนำไปกรุงเทพเนี่ยก็อาจจะได้รูปแบบที่แตกต่างกันออกไปซึ่งผมคิดว่านี่คือสิ่งที่วิเศษมากสำหรับการใช้ AR เข้ามาประกอบในการทำหนังครับก็คือจริงๆเนี่ยมันเป็นการผสมผสานระหว่างสิ่งที่มีฉากที่มีจริงๆในโลกนะครับแล้วก็ใช้ VR ก็ทำได้เหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว่านี่แหละคือข้อได้เปรียบของการใช้ Augmented Reality ในการถ่ายทำหนังครับแล้วก็เรื่องของสเปคนิดนึงนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกับหน้าเมื่อกี้แหละครับก็100ถึง 150K นะครับ Triangle Scene นะครับตัวยานอวกาศที่เป็นยานแม่ก็อยู่นิ่งๆนะครับโดรนก็จะเป็นแอนิเมชันแล้วก็เปิดให้มันลูปเอาไว้แล้วก็มีเอฟเฟคนิดหน่อยนะครับอย่างเช่นพวกระเบิดนะครับไม่ต้องพรีแฟบสิ่งแวดล้อมเลยครับก็คือใช้ฉากที่ถ่ายจากโลกจริงๆมาเลยครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้แล้วครับถ้าถ่ายในกรุงเทพภาพก็จะต่างออกไปอีกแล้วก็นี่ก็คือใจความสำคัญแหละครับก็คือเป็นการผสมระหว่างฉากจากโลกจริงๆกับโลกของ Virtual เข้ามาผสมผสานกันก็เซตแอสเซทเหมือนกันเลยครับExplosion Tag นะครับแล้วก็ Earthing 3D Model นะครับก็เป็นตัวละครของเราที่เราใช้ในหนังของเราแล้วก็ Wall Collection Drone ครับก็คือตัวโดรนที่เราเห็นที่บินไปบินมาเมื่อกี้นะครับ The Probe นะครับก็คือตัวยานอวกาศและ Diesel Punk TV นะครับก็คือตัวหน้าจอมอนิเตอร์ที่ตัวเอกที่เป็นทหารของเรากำลังมองหน้าจอตอนที่โดรนมันระเบิดนะครับ